เอสกันตพงเผยหลังรอดชีวิตปาฏิหาร์ต้องฝังเครื่องช่วยไว้ที่หัวใจพระเอกเอสกันตะพงออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการเที่ยงบันเทิงสด หลังรอดชีวิตปาฏิหาริย์ว่าดีใจมากๆได้กลับมาช่องเจ็ดได้กลับมาพูดทางทีวีให้แฟนๆได้ฟังและที่ประทับใจมากกว่านั้นคือเจอพี่ไมายอมกหลายท่านแล้วเขาน้ำตาคลอทำให้รู้เลยว่ามากกว่าเพื่อนร่วมงานจริงๆดีใจและมีความสุขมากเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำาช่งที่ความทรงจำหายไป ให้พยายามเจอเพื่อนเอนในอดีตเจอคนรู้จักเพื่อคุยและสมองจะคิดตามคิดได้ อันดับแรกคือที่ร่างกายผมมีฝังเครื่องเข้าไปที่หัวใจเผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในอนาคตเครื่องนี้จะสามารถปั๊มช่วยได้ให้ไม่มีข้อผิดพลาดส่วนสิ่งที่คุณหมอให้ทำคือการเล่นเกมพวกฝึกสมองช่วง1นถึงสวันแรกเล่นแข่งกับคุณหมอคือเราแพ้แต่พอจากนั้นเราชนะตลอดและออกกำลังกายช่วงแรกที่ฝังเครื่องเข้าไปที่หัวใจ มือผมยกได้นิดเดียวซึ่งคุณหมอบอกว่าสามวันเราก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วแต่ปรากฏพอสามวันผมก็ยังยกแขนได้ไม่สุดจนตอนนี้ที่กลับมายกแขนได้ใกล้เคียงเดิมพอกลับบ้านวันแรกผมก็ฝึกมวยไทยเลยก็ไม่เจ็บแต่วันที่สองคือนอนเจ็บยังมีความคิดที่อยากจะกลับมาเล่นละครหรือทำงานในวงการใหม พอเริ่มกลับมาใกล้เคียงเดิมมากๆก็รู้สึกอยากกลับมาแน่นอนทั้งงานละครงานพิธีกรถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมแฮปปี้มากๆอยากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ผมผมสัญญาจะทำอย่างเต็มที่